เปิดโพสต์ไลฟ์ทำลายเจ้าของแพร่หลังตำรวจไทยนำภาพแถลงคดีแตงโมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมในเรื่องบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณต้นขาด้านในโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าเป็นแผลที่เกิดจากการถูกใบพัดเรือบาดนอกจากนี้ยังมีการเปิดรูปเปรียบเทียบเคสต่างประเทศที่ระบุว่ามีผู้เคราะห์ร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาจนเกิดเป็นรอยแผลเมื่อทำการเย็บก็พบว่ามีลักษณะบาดแผลเหมือนกับแผลของแตงโมจึงเชื่อว่าบาดแผลถูกใบพัดเรือปั่นเช่นเดียวกันนั่นเองซึ่งต่อมารายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้ติดต่อเข้าไปยังสถานีตำรวจประจำเมืองสตาฟฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษเพื่อสอบถามกรณีข่าวที่นำเสนอในต่างประเทศกรณีหญิงสาวถูกของมีคมจนเกิดบาดแผลที่ขาว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2019จริงตามที่ตำรวจไทยแถลงหรือไม่ซึ่งได้รับการรายงานว่าคดีนี้เกิดขึ้นจริงในปี2019แต่ทางตำรวจยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคดีในปีดังกล่าวได้เนื่องจากเวลาผ่านมา3ปีแล้วนอกจากนี้ทางเว็บไซต์ The Sun ของอังกฤษได้ระบุเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าสาเหตุของบาดแผลยังไม่แน่ชัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงในโรงแรมแห่งหนึ่งในมณฑลสตาฟฟอร์ดเชียร์ของสหราชอาณาจักรข่าวล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวได้มีการเปิดโพสต์ของเมซี่ครูสาวนักศึกษาวัย21ปีเจ้าของแผลดังกล่าวซึ่งได้มีการเขียนไว้บนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าในเวลาราว 23:30 นาทีขณะที่เมซี่ยืนอยู่กับโซฟีเพื่อนของเธอยืนใกล้ขอบเวทีเต้นรำเธอถูกทำร้ายด้วยวัตถุปริศนาทำให้เกิดบาดแผลที่ต้นขาด้านหลังโดยเป็นการกรีดทะลุชุดเต้นรำของเธอเมซี่เสียเลือดมากและเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนอร์ทสเตฟโดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดและไม่พบเศษแก้วหรือร่องรอยวัตถุใดๆทางนี้คาดว่าอาวุธมีลักษณะคล้ายใบมีดที่คมมากขณะที่ตำรวจเมืองสเตฟฟอร์ดกำลังสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ขณะเกิดเหตุเธอได้ไปร่วมงานเลี้ยงในวันที่20กันยายน62แพทย์ประเมินว่าบาดแผลยาว15ซมแต่ยังไม่ทราบชนิดอาวุธต่อมาวันที่23กันยายน62ผู้บาดเจ็บโพสต์ภาพบาดแผลก่อนเย็บระบุว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลและยังไม่ทราบตัวคนร้ายและวันที่27กันยายน62ผู้บาดเจ็บโพสต์ภาพบาดแผลหลังการเย็บระบุว่าบาดแผลใหญ่กว่าที่คิดและขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ